ขั้นตอนการขอรับบริการฝ่ายซ่อมบำรุงสำนักหอสมุดเป็นอย่างไร 1. ประสานแจ้งขอซ่อมบำรุงผู้รับบริการประสานแจ้งขอซ่อมบำรุงได้ที่เบอร์044213513เพื่อสอบถามการแจ้งขอซ่อมบำรุงแจ้งอาการชำรุดหรือเสียหายเพื่อประเมินสาเหตุในเบื้องต้น 2. ผู้รับบริการกรอกข้อมูลขอรับบริการใน Google Formของสำนักหอสมุดเบญจไลหลังจากให้ข้อมูลการแจ้งซ่อมบำรุงแล้วผู้รับบริการต้องกรอกข้อมูลเพื่อขอรับบริการโดยไปที่เว็บไซต์สำนักหอสมุดเบญจไล www.benylai.org เลื่อนลงมาด้านล่างของเว็บไซต์แล้วคลิกที่งานบริการและคลิกเลือกที่ขอรับบริการสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกจากนั้นลิงก์ก็จะนำไปแบบกรอกข้อมูล Google Form จากนั้นผู้รับงานบริการกรอกข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดการขอรับบริการผู้ประสานงานให้บริการอาการเสียแล้วกดส่งข้อมูลในกรณีที่ท่านต้องส่งเครื่องหรืออุปกรณ์ที่ขอรับบริการซ่อมไปสำนักงานเท่านั้นครับเพื่อทำการลงทะเบียนรับเครื่องหรืออุปกรณ์ซ่อมก่อนครับ 3. สร้างข้อมูลติดตามการซ่อมบำรุงในระบบเบญจไลรีแพร์หลังจากส่งข้อมูลขอรับบริการแล้วข้อมูลของท่านจะแจ้งเตือนมาที่ LINE ขอรับบริการของสำนักหอสมุดเบญจไลโดยฝ่ายสำนักงานนำข้อมูลผู้รับบริการกรอกในระบบเบญจไลรีแพร์เพื่อสร้างข้อมูลติดตามการซ่อมบำรุงเมื่อทางเราสร้างข้อมูลเสร็จแล้วเราจะส่งลิงก์หรือ QR code การติดตามการซ่อมบำรุงไปที่อีเมลของผู้รับบริการ 4. นำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติการซ่อมบำรุงหลังจากสร้างข้อมูลติดตามการซ่อมบำรุงในระบบเบญจไลรีแพร์แล้วเรียบร้อยฝ่ายสำนักงานจะนำเสนอข้อมูลขอรับบริการให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติซ่อมบำรุงกรณีอนุมัติฝ่ายสำนักงานประสานให้ฝ่ายซ่อมบำรุงรับเครื่องหรืออุปกรณ์ไปดำเนินการและอัปเดตข้อมูลในระบบติดตามงานซ่อมบำรุงกรณีไม่อนุมัติหากฝ่ายซ่อมประเมินอาการชำรุดแล้วเสียหายไม่สามารถซ่อมบำรุงได้ต้องเปลี่ยนอะไหล่ทดแทนไม่เกิดความคุ้มค่าในการซ่อมบำรุงนำเสนอผู้พิจารณาแล้วไม่อนุมัติซ่อมบำรุงทางเราจะประสานให้ผู้ขอรับบริการเข้ามารับเครื่องอุปกรณ์ส่งซ่อมคืนถ้ามีการเปลี่ยนอะไหล่หรือจัดซื้ออะไหล่เปลี่ยนทดแทนกรณีหากฝ่ายซ่อมบำรุงประเมินอาการชำรุดเสียหายแล้วจะต้องจัดซื้ออะไหล่เปลี่ยนทดแทนทางฝ่ายซ่อมจะประสานแจ้งผู้รับบริการทราบและแจ้งประเมินค่าใช้จ่ายก่อนดำเนินการทุกครั้งถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ